เอาหน้าทรายก่อนขุดที่น้ำมันติดหน้าทรายขุดให้ลึกไปจนหมดคราบน้ำมันแล้วก็ทำการบรรจุถุงแล้วก็ทำการเคลื่อนย้ายออกไปครับทีนี้มาเจอนี่เลยกลายเป็น2เด้ง3เด้งเลยทีนี้ไอ้เนี่ยผลกระทบก็คืออันนี้มันกระทบเลยตรงและทีนี้ก็จะสั่งปิดหาดแล้วทำไงของเต็มหมดเลยปลาปูเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วทำยังไงครับ